เราเริ่มต้นมาแล้วกับพี่หวังนะกับอาจารย์ประหยัดที่เชียงรายเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งโควิดไป2ปีครึ่งไม่ได้ทำเลยพอผมกลับมาคราวนี้ก็เลยมาต่อยอดอีกทำอีกผมแสดงว่าแต่ก่อนนี่ทำมากี่ปีแล้วนะ16-17ปีวะ16-17ปีหยุดไปเพราะโควิดไม่ใช่ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดโควิดเนี่ยแล้วผมก็ติดอยู่ที่อเมริกาก็เลยไม่มีใครทำเลยแล้วพอกลับมาคราวนี้ก็เลยทำที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพอทำปุ๊บเนี่ยมันก็มีคิวแล้วจะทำเรื่องนี้ก่อนคนสนใจเยอะมากแน่นมากเลยครับพอดีหลายรุ่นที่เราเคยคัดเลือกครูอาจารย์ไปอเมริกาแล้วก็เอาผ่านลูกศิษย์มาได้รับความนิยมมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาโรงเรียนในเขตเนี่ยเขตของสารมาอีกเราเรียกว่าอาจารย์นำรัฐมาแล้วก็จะได้มาเรียนเพราะว่าเข้ามาพอดีก็เปลี่ยนแผนเนี่ยเอาเป็นวรนันท์แล้วก็ถ่ายรูปแต่คือเราไปไหนเราอยากได้เด็กท้องถิ่นนะเราไปเหนือก็ประสบเรื่องเพราะหมายอยากได้ท้องถิ่นท้องถิ่นครึ่งนึงแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างๆเนี่ยมาหมายถึงครูบาอาจารย์ก็มาครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นแล้วก็มาร่วมกันเนี่ยแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันดีคือเราเอาไปหาเด็กแล้วอีกโครงการที่เราทำก็คือเอาเด็กมาหาเราหมายก็ว่าทั่วประเทศเราคัดมา70คนแล้วมาหาเราที่หอคณะศิลปินทำเวิร์กช็อป7วันเราคัดไปอเมริกาคือครบวงจรคือเราไปหาเด็กอย่างเงี้ยแล้วอีกโครงการนึงเราไปหาเด็กกับอีกโครงการนึงคือไปหาครูอาจารย์แล้วก็คัดครูอาจารย์10คนไปอเมริกาไปต่อยอดแล้วก็คัดเด็กไปต่อยอดที่อเมริกาก็ทำครบแล้วคือออกไปหาแล้วก็เด็กเข้ามาเอามาแล้วก็ไปต่อยอดคือเป็นงานที่ทำต่อเนื่องกันมา10กว่าปีแล้วก็จนกระทั่งมันเกิดสถานการณ์โควิดเราไม่มีก็ประมาณก็แต่ครั้งนี้คนเยอะมากเลยจ้ะเยอะมากเรามาทุกระดับเด็กมัธยมครับปฐมนี่สำคัญมากอาจารย์มองว่าพื้นที่ด้านศิลปะในเมืองไทยนี่น้อยไปไหมคือมันมีแต่เขาการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยที่เป็นยากเขาก็ยังนึกไม่ถึงว่าเด็กพวกนี้ถ้ามาทำศิลปะแล้วจะหากินยังไงอะไรเงี้ยคือปัญหามันอยู่ที่ต้องทำการตลาดเหมือนตบมือข้างเดียวมันไม่มีใครมันไม่ค่อยดังเลยคือศิลปะมันอยู่ยากเขาก็ไม่อยากให้ลูกหลานมาเรียนมากแต่ตอนนี้พอเรามีฮีโร่ขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่หวันอะไรเงี้ยเด็กก็มีกำลังใจแต่ถ้าไม่มีฮีโร่ขึ้นมาเนี่ยเด็กก็ไม่รู้จะทำไปทำไมตอนนี้คือซอฟต์พาวเวอร์กำลังมาใช่อาจารย์มองยังไงฮะศิลปะคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสามารถมาสร้างชาติได้จริงนะใช่แต่อย่างน้อยสุดเด็กที่มาเรียนศิลปะเนี่ยมันไม่เป็นเด็กเกเรนะมันก็ถูกขัดเกลาจิตใจศิลปะดนตรีกวีอะไรพวกนี้มันขัดเกลาจิตใจไม่กระด้างเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นอันธพาลไม่อะไรมันก็เนี่ยเราก็สร้างประเทศด้วยการใช้ศิลปะขัดเกลาจิตใจของเด็กเยาวชนที่ได้แน่นอนเขาไม่เกเรใช่เขาไม่เกเรแล้วก็เขามีอะไรเขาก็ระบายลงไปในศิลปะจะเกลียดจะอะไรเงี้ยรักถ้าเด็กไม่มีอะไรระบายก็ไปทางอื่นแต่ศิลปะเนี่ยมันเสริมสร้างจินตนาการสำคัญมากถ้าเด็กมีจินตนาการแล้วเนี่ยมันก็เป็นองค์ความรู้ที่จะขยายต่อไปอาจารย์ฝากอะไรให้กันอยากฝากสื่อสารให้กับคนไทยให้มองเรื่องศิลปะที่ไหนครับก็ผมว่าการสนับสนุนส่งเสริมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พอเราสนับสนุนส่งเสริมแล้วมันก็ควรจะมีสนามกลางให้เขาแสดงออกเขาจะไปแสดงออกที่ไหนจะมีที่แสดงมีที่เผยแพร่แต่เรายังที่เผยแพร่น้อยไงมันก็น้อยแล้วภาครัฐให้ความสำคัญไหมภาครัฐเนี่ยตอนนี้เราสร้างหอศิลป์แห่งชาติมาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะใหญ่โตมโหฬารนะแล้วเขายังไม่ได้เปิดดีแต่เขาทำกิจกรรม
แค่เดือนเนี่ยเขาเสียค่าไฟฟ้าไปเกือบล้านแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าการออกแบบกิจกรรมปัจจุบันเนี่ยต้องมีโซล่าต้องใช้พลังงานมาเสริมด้วยใช่ดังนั้นมันก็รายจ่ายมันก็ไม่นั่นแล้วเราคนมาดูงานศิลปะแล้วก็เปิดแอร์เปิดอะไรแล้วเงินรายจ่ายไม่พอแต่เห็นหอศิลป์ราชดำเนินอะไรแถวนั้นก็เริ่มเปิดเยอะจุดตกเพิ่มปิดไปโควิดแต่ค่าแอร์ค่าอะไรเนี่ยมหาศาลเนี่ยต้องดีไซน์ใช่ต้องดีไซน์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อาร์กิเทคเป็นห้องเป็นอะไรถ้าไม่แสดงห้องนั้นก็ควรจะปิดแอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้โซล่าบ้างอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยแต่ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่อาร์กิเทคมาเนี่ยเปิดทั้งตึกเนี่ยเดือนต่อเดือนก็ราคาสู้ค่าใช้จ่ายไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดบอดของเราเทียบอย่างต่างประเทศนะฮะเห็นตลาดเยอะไม่ใช่คือต่างประเทศเนี่ยโอเดียนคนที่มาเสพศิลปะเนี่ยมันมากกว่าแต่ที่เนี่ยเหมือนกับถูกบังคับให้ไปชมมันต่างกันแต่ที่นั่นคนทั่วโลกมาก็อยากจะมาดูเลิกเสียเงินนะแต่ที่เนี่ยให้ดูฟรียังไม่ดูฟรียังไม่มียังไม่ไปตรงนี้เรามาดูจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะถึงจุดนั้นนะถึงจุดที่จะต้องต่อแถวยาวเหยียดเพื่อจะซื้อตั๋วเนี่ยเราอีก50ปีคงทำไม่ได้เดี๋ยวถามอาจารย์มองญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็ทำได้มิวเซียมหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งเป็น3เซกชันเซกชันนั้นแสดงเรื่องหนึ่งเขาตีตัวอันหนึ่งอีกอันตีตัวกันแล้วเข้ามิวเซียมญี่ปุ่นมิวเซียมเดียวเราซื้อตั๋วทั้ง3ใบเลือกดูต้องเสียตังค์แต่ละเซกชันใช่แต่เขาทำได้งั้นเพราะอะไรเพราะเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เยาวชนเนี่ยอย่างโครงการนี้เราก็ปลูกฝังเยาวชนให้จากศิลปะนี่มันทางรัฐบาลการสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันต้องอย่างที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเกือบล้านเนี่ยเราเอาเงินที่ไหนมาซัพพอร์ตถือว่าผิดพลาดล้มเหลวเลยมันต้องสร้างตั้งแต่ระบบใช้สกายไลน์ลงมาแสงธรรมชาติไหมทำไมเราต้องทำเพดานสูงขึ้นไหมเพื่อไม่ให้ร้อนทำผนัง2ชั้น3ชั้นแบบโบสถ์ไหมเพื่อไม่ให้ผ้ามันร้อนตอนนี้เราก็ใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยมันก็อาจารย์อย่างของอาจารย์กำลังนะครับลักษณะว่าหอศิลป์เนี่ยอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยสแตนด์อะโลนออกมาเนี่ยพอดีเป็นบ้านเกิดเนี่ยอ๋อเป็นบ้านเกิดบ้านเกิดเกิดที่นี่เราก็ทำที่นี่นี่ถ้าเราไปซื้อที่ดินสัก 3-4 ไร่นอกเมืองมันก็ไม่ใช่บ้านเกิดเราเพราะบ้านเกิดมีประวัติเนี่ยผมเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กแล้วผมมีสตูดิโอไม้มีอะไรทำเลยผมเคยสอนฝรั่งที่นี่นะที่นี่เลยครับสตูดิโอยุคแรกของอาจารย์ที่นี่ใช่ใช่ก่อนไปอเมริกาเนี่ยเพื่อเป็นบ้านไม้ผมสอนฝรั่งมา4ปีมาเรียนสัปดาห์ละ3ครั้งเป็นสตูดิโอไม้ตรงเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์เลยแต่ตั้งแต่คอนโดยังไม่ไม่เป็นสวนอยู่เลยแล้วก็ถนนก็ไม่มีเลยไม่มีมาจอดข้างทางรถไม่มีนี่พอมาทำเนี่ยคนไม่มีรถก็ซื้อรถแล้วก็มาจอดข้างทางการเข้าออกก็ลำบากเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าเราอยากจะส่งเราจะให้เป็นประวัติศาสตร์ว่าเราเกิดที่นี่เราก็จะให้รู้ว่าเราต่อสู้จากตรงนี้ไปถึงต่างประเทศกลับมากี่ปีฮะไป50ปีแล้วโอ้50ปีแล้วเริ่มจากที่นี่แล้วก็เริ่มจากตรงนี้50กว่าปีพ่ออาจารย์ไป50ปีแล้วเริ่มก่อนใช่แล้วแต่ก่อนเนี้ย50ปีผมก็มีสตูดิโอมาไงผมเริ่มสอนฝรั่งมีกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดจนกระทั่งไปอเมริกาพอไปเห็นอเมริกามันมีความคิดว่าจะทำไงพัฒนาบ้านเมืองเราก็จัดโครงการต่างๆพวกนี้มาแต่พอเราสร้างคนมาแล้วแต่รัฐบาลไม่มีที่รองรับเนี่ย
มันก็ไม่ได้สร้างแต่คนแต่มันต้องเชื่อสัมพันธ์กันจุดหลักๆคือรัฐบาลต้องมาเข้ามามากกว่านี้ก็ผมเห็นรัฐบาลคุณชวนเนี่ยที่ให้งบประมาณ4ภาคของประเทศไทยนะทำที่หอศิลป์ที่เชียงใหม่ที่มหาลัยบูรพาทำที่ขอนแก่นไปเกาะยอแล้วก็ไปที่ปัตตานีเพื่อจะเป็นสิ่งที่หมุนเวียนแสดงคนปัตตานีก็ไม่ต้องมาเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยท่านก็คิดท่านก็ให้ทุนมาแต่มันก็ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแต่พอถึงณวันนี้สิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่มหาลัยบูรพาก็กลายเป็นที่เรียนของศิลปะการแสดงไปแล้วหอศิลป์ก็แทบหมดจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วมันผิดเป้าหมายมันผิดเป้าหมายไปที่บูรพาเห็นได้ชัดเลยแล้วงานที่ผมเอาศิลปินไปลงไปทำเวิร์กช็อปเพื่อให้ออกเป็นถูกกองอยู่เนี่ยเห็นไหมพอเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอะไรเองเนี่ยทั้งที่หอศิลป์แห่งนั้นน่ะสมเด็จพระเทพกฤษวางศิลาฤกษ์ท่านเสด็จเปิดแล้วคนรุ่นหลังก็มาทำอย่างเงี้ยกลายเป็นที่เรียนรู้กลายเป็นที่เรียนของศิลปะการแสดงหอประชุมที่เราจุคนได้200กว่าคนที่บรรยายกลายเป็นห้องแสดงห้องนาฏศิลป์มาแล้วมันผิดเป้าหมายอ่ะแล้วทำไงอาจารย์บอกว่า150ปีไม่รู้จะพลิกได้ไม่ใช่ไม่เมื่อน่ากลัวมากเลยเนี่ยคุณชวนก็วางรากฐานได้4ภาคมีหอศิลป์แต่คนที่เป็นคณบดีไม่สานต่อไม่มีเงินสปอร์ตเนี่ยแล้วพอที่อื่นไม่มีที่เรียนก็มาเรียนที่นี่ไปยึดไปเลยแล้วอย่างเงี้ยเราจะอีก50ปีเราจะไปที่ไหนมันยากเพราะผมรู้ตลอดอาจารย์ทำมา50ปีแรงไม่ตกเลยนะทุกโครงการที่คุณชวนให้งบประมาณเนี่ยผมก็ช่วยผมเชิญและพอดีเชิญไปดูงานไปอยู่กับผมเนี่ยร่วมเดือนนะ thank you ก็ไปดูงานแล้วก็มาพัฒนาสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็สร้างไปแล้วมันกลายเป็นศิลปะการแสดงเป็นเวทีตอนนี้เราทำเวทีไว้200คนเนี่ยเพื่อจะเรามีแสดงมีบรรยายก็ฟังแต่มันไม่มีกิจกรรมเลยพอไม่มีกิจกรรมพุทธมหาลัยก็เอาไอ้คณะที่ไม่มีอาการสัญญาติกระจายเนี่ยเสียดายแล้วจะทำยังไงแล้วไม่ใช่ขนาดสมเด็จพระเทพวางศิลาฤกษ์นะ